พจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลได้โพสต์ภาพนางสาวพันนภาจันทรารมเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศร่วมจุดเทียนรำลึกและไว้อาลัยครบรอบ30วันของผู้เสียชีวิตชาวไทยจากเหตุการณ์ในอิสราเอลกาซาและในโอกาสประธานาธิบดีอิสราเอลเชิญชวนชาวอิสราเอลจุดเทียนรำลึกและไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจำนวน 1,400 รายจากเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคมทั้งนี้นะคะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดเนี่ยอยู่ที่34รายค่ะ